ากกรณีที่พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ4มีหนังสือแนะนำให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีแก่บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน Forex 3D เพิ่มเติมอีก16รายและกรมสอบสวนคดีพิเศษได้อนุมัติให้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนกรณีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษที่273/2565ล่าสุดพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมีความเห็นในสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษที่273/2565เห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาในคดีดังกล่าวจำนวน8รายในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนอันเป็นความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนพ.ศ. 2527 มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 12 และมาตรา 15 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 343 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550 มาตรา 3 มาตรา 14 และเห็นควรสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาในคดีเดียวกันจำนวน 8 รายโดยมอบหมายให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบนำสำนวนคดีพิเศษที่273/2565จำนวน42แฟ้ม 18,450 แผ่นพร้อมตัวผู้ต้องหาไปส่งมอบแก่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษเพื่อพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่สำหรับความผิดฐานฟอกเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2547และกรณีที่มีบุคคลกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษให้ดำเนินคดีกับดารานักแสดงชื่อดังตามที่ปรากฏเป็นข่าวไปก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนขยายผลและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องต่อไปกรมสอบสวนคดีพิเศษจึงขอประชาสัมพันธ์มายังพี่น้องประชาชนและบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการถูกหลอกลวงให้ร่วมลงทุนใน Forex 3D อันเกิดจากการกระทำของดารานักร้องนักแสดงบุคคลผู้มีชื่อเสียงหรือบุคคลใดๆให้เข้าไปพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษโดยเร็วต่อไปทั้งนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษขอยืนยันว่าหากพบพยานหลักฐานว่ามีผู้ใดกระทำความผิดเพิ่มเติมอีกกรมสอบสวนคดีพิเศษจะได้ดำเนินคดีรายงานข่าวแจ้งเพิ่มเติมว่าสำหรับ8รายชื่อที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษเห็นควรสั่งฟ้องพบว่ามีชื่อนายพัฒนพลมินทขินสกุลเดิมคือกุญชรณ อยุธยาหรือดีเจแมนและนางสาวสุธีวันกุญชรหรือใบเตยร่วมอยู่ด้วยเนื่องจากพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงคดี Forex 3D ค่อนข้างชัดเจนโดยอัยการคดีพิเศษนัดฟังคำสั่งว่าจะฟ้องหรือไม่ครั้งแรกวันที่16มีนาคมนี้ไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store